ที่แล้วผมโบกรถ3วันมาที่นี่ทำไมคลิปนี้คือคำตอบสวัสดีค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าโรงเรียนบ้านแม่โตค่ะเด็กบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเดินเท้ากันค่ะเดินข้ามลำธารบ้างเดินข้ามทุ่งนาบ้างเส้นทางค่อนข้างลำบากค่ะซึ่งผมเห็นอย่างนี้ผมคิดว่าผมก็ต้องซื้อ100คันให้ทุกคนนะใช่แล้วครับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนการเดินทางที่ยากลำบากของน้องๆบนดอยด้วยจักรยาน100คันไปดูกันดีกว่าว่าภารกิจครั้งนี้ของผมจะสำเร็จไหมเมื่อการเดินทางไปในหุบเขามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดน้องๆจะได้รับจักรยานกันไหมไปให้กันสวัสดีนะครับทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจนะจักรยานมันพังแล้วนี่โอ้โหมันไม่มีเบรกไม่มีโซ่นะผมหยิบมาจากกองขยะข้างบนนะซึ่งตอนนี้ SPD ผู้ให้โน1นะก็อยู่บนเดิงสมอยนะ ไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่บนดอยสะเมิงนะผมมีน้องคนนึงบนคลิป TikTok อันนี้นะปั่นจักรยานล้มนะผมแล้วผมก็ทราบข่าวมาว่าน้องๆที่นี่ต้องเดินทางไกลมาโรงเรียนนะแล้วก็ใช้จักรยานที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะเพราะเด็กๆบนดอยใช้จักรยานที่มันเก่าแล้วเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าว่าเจ้าของคลิปน่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้นะเราเจอน้องๆที่ไปโรงเรียนแล้วเฮ้ยขับอะไรกันเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อไบเบิลครับชื่ออะไรครับชื่อเอเชียค่ะกำลังจะไปไหนกันอ่ะจะไปโรงเรียนครับโรงเรียนเหรอพี่มีคำถามจะมาถามเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมรู้จักครับเขาชื่ออะไรครับพี่พลอยครับเขาเป็นอะไรครับรถถีบคว่ำครับรถถีบคว่ำรถถีบคืออะไรจักรยานอ๋ออันเดียวกันรถถีบกับจักรยานจักรยานคว่ำเพราะไม่มีเบรกครับเอาของเราก็ไม่มีเหมือนกันเบรกก็ไม่มีดูทุกคนเบรกไม่มีดูตีนถีบอะไรเนี่ยขายต่ออะไรพี่ซื้อต่อ20ค่ะ20เอาตามโรงเรียนวันละเท่าไหร่วันละ5บาท5บาทขายพี่20โหฉลาดนะเนี่ยอยู่ได้ไป4 วันนะเอาพี่ซื้อต่อพี่ให้พันนึงเลยไปแบ่งกันผมซื้อต่อน้องนะงั้นโอเคเราไปโรงเรียนเลยไปงั้นเดี๋ยวผมขอไปตามหาน้องพลอยก่อนครับเหมือนน้องเขาบอกอยู่ทางนู้นตอนนี้เรากำลังออกตามหาน้องพลอยอยู่ครับตอนนี้ก็มีเด็กๆเดินไปโรงเรียนนะอุ้ยมีคนปั่นจักรยานไปแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนเย็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 นเฮ้ย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 โอ้โหปั่นกันได้ไงเนี่ยเฮ้ยโน้เบรกทุกคันเลยเด็กที่นี่อันนี้มีเบรกอะเบรกไม่ดีครับอันนี้เบรกไม่ดีฮะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อหมองครับชื่ออะไรกันครับชื่อเมฆครับชื่ออะไรครับชื่อหยางครับสรุปชื่อหยางครับก็มีถามเราอยู่ชื่ออะไรชื่อหยางครับเอ้าแล้วชื่อหยางอะชื่อหยางชื่อทิติศักดิ์ครับโอเคเข้าใจนายทิติศักดิ์เราจะเรียกนายทิติศักดิ์แล้วกันเอาที่สบายใจพี่รู้จักไหมใครรู้จักครับใครเขาคือใครพี่พลอยครับคือตอนนี้พี่กำลังตามหาผู้หญิงคนนี้อยู่เขาไปทางไหนเขาไปทางนู้นครับทางนู้นเหรอเอางี้ดีกว่าจักรยานพวกเองเนี่ยถ้าพี่ซื้อต่อนี่ขายจักรยานคันละเท่าไหร่10บาทครับ10บาท3คัน30เหรอครับโคตรถูกอ่ะอันเนี้ยพี่ให้2,000เลย3คันเอาไปแบ่งกันทิ้งจักรยานตรงนี้เลยไปแต่ตัวไปแบ่งเลยแต่ตัวมันรักของมันจริงตามแผนนะเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานพวกนี้ไปทิ้งให้หมดเพราะมันเป็นของที่แบบมันซ่อมไม่ได้นะมันอันตรายเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อใหม่ให้น้องๆนะเดี๋ยวเราไปตามหาน้องพลอยดีกว่าเขาบอกอยู่ทางนู้นโอเคฮะระหว่างที่ผมเดินทางมาบนดอยอะไกลมากเลยเราพกเสบียงมาด้วยสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีนะซองสีน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่แล้วซองสีส้มรสกุ้งคั่วไปเกลือผมบอกเลยนะน้องๆบนดอยต่างก็มีดีเหมือนกับสแน็คแจ็คนะที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่แตกต่างและมีคุณค่าเผ็ดมันอร่อยน้องๆบอกเลยว่าน่ารักมากอะตอนนี้เราได้เบาะแสมาแล้วว่าน้องพลอยอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวผมขอกินเสบียงเพิ่มพลังก่อนโซลันเต้ากดแชร์แล้วจนผมมีแรงอ่ะเดี๋ยวผมไปตามหาน้องพลอยก่อนเขาบอกอยู่ทางนู้นปะแกงเมื่อกี้บอกว่าบ้านน้องพลอยเป็นทางนี้นะใช่ไหมไม่รู้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนยืนพี่ตามหาอยู่คนนึงเนี่ยในคลิปอ่ะคนนี้ใช่เราหรือเปล่าใช่อ่ะเอ้าชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะรู้เปล่าทำไมพี่ถึงมาที่นี่ไม่รู้ค่ะเพราะพี่เห็นคลิปเรารถคว่ำในทิกตอกนะไหนดูแผลดิแค่นี้เห็นไหมโอ้ยนะแข็งยังอยู่เลยอ่ะทุกคนคือจักรยานคว่ำใช่อ่ะแต่ขอดูหน่อยสิโอ้โหทุกคนดูโนเบกโซ่นี่โอ้โหสนิมขึ้นน่ะเดี๋ยวก็เป็นบาดทะยักหรอพลอยมันบาดได้นะรู้ป่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันจำเป็นนะเพราะว่ามันจำเป็นนะอันนี้คืออะไรเนี่ยพลอยกระเป๋าอ่ะกระเป๋าใครทำให้เนี่ยทำเองอ่ะฮะเฮ้ยดูกระเป๋าน้องนี่ทำเองมาโรงเรียนต่างก็มีดีเหมือนกับสแน็คแจ็คเลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าพลอยเราอะไปส่งพี่ที่โรงเรียนหน่อยพี่อยากเข้าไปโรงเรียนเราได้ปะได้อะพี่สอนแบ่งกันได้ไหมได้แล้วพี่จะพาพี่คว่ำปะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะความมั่นใจอยู่ไหนอะไปได้ไหมปะอ่ะปะพี่สอนว้าวยางแบนมันโอ้ย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 เบรกเบรกไม่อยู่นะโอ้ยให้น้องเขาขับเก่งนะขับได้อะเบรกไม่มีไปดิไปเลยไปเลยอ้อ
อุ้ยจุกโอเคเดี๋ยวพี่ไปโรงเรียนน้องพลอยเดี๋ยวมาฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโรงเรียนแม่โตแล้วนี่คือโรงเรียนเราจริงป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมจะเรียกแก๊งนี้ว่าแก๊งโนเบรกนะเพราะจักรยานแต่ละคนไม่มีเบรกเลยผมจำได้หมดใครชื่ออะไรนี่ชื่อพลอยหัวหน้าแก๊งนี่ชื่อหยางหยางจอมซิ่งอันนี้เมฆกระหมอกหรือหมอกกระเมฆพี่แยกไม่ออกตอนนี้ผมแยกเมฆกระหมอกไม่ออกอะแต่ว่าพี่จะดูจากนี้แล้วกันนี่บากนี่มีบากเห็นไหมบากคือเมฆอะหมอกครับเอ้ามีบากตรงนี้คือหมอกนะฮะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้คือเมฆอันนี้น้องไบเบิลใช่ไหมใช่ครับเราเป็นเพศอะไร LGBT ครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับเฮ้ยแต่โชว์หน่อยนะมิสแกรนด์เฮ้ยชวีพรพรีมจำรานมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับอุ้ยเฮ้ยขำไม่ได้นะนี่ไบเบิลเขามีความสามารถใช่ไหมคือเราอะแบบโตไปไม่ต้องอายอยากจะทำอะไรทำไปเลยพี่เชื่อว่าความสามารถของเราเนี่ยเป็นได้เลยมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราอยากได้อะไรมากที่สุดพลอยรถถีบค่ะรถถีบเหรอรถถีบคันใหม่เหรอใช่ค่ะหรือว่าถีบรถพี่ถีบรถได้ไหมตุ่มถีบรถเรากดปะไม่อะไอ้น้องใจเย็นอยากไปเชียงใหม่อะอยากเอ้าเราไม่ได้อยู่เชียงใหม่แล้วนะอยู่บนดอยอะไม่เคยไปหรอเชียงใหม่ไม่เคยอะไม่เคยไปเลยเฮ้ยน้องไม่เคยไปเชียงใหม่ไม่เคยเข้าตัวเมืองเลยแล้วจะไปทำอะไรเชียงใหม่ไปดูรถถีบครับรถถีบหรออยากดูครับน้องๆเขาอยากจะไปดูรถถีบนะเดี๋ยวผมต้องไปขอคุณครูหน่อยว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่านะคือตอนนี้พี่หิวข้าวพาพี่ไปกินข้าวก่อนได้ไหมได้ครับมีถ่านหลุมป่ะโรงเรียนนะมีครับอยากโดนสัก6หลุมอ่ะมีไหมถึง6หลุมไหมมีครับโห6หลุมก็เมาแย่สิครับยังไงพี่เหรอตังเจียวยังถือจานให้พี่แป๊บนึงโอเคอันนี้มาตังเจียวยังเราไปต่อแถวไหมขอบคุณที่ตักให้พี่โอ้โหโนมาตักใหม่เหรอตักใหม่ไหมเฮ้ยอย่างมันน่ารักมันไม่บ่นเลยนี่นึกถึงสมัยเด็กนี่ดูช้อนตาม้าลายไหนๆดูดิตาอะไรกันม้าลายค่ะม้าลายเหรอของเราอะไรตาดวงอาทิตย์ตาดวงอาทิตย์เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยช้อนตาจรวดพี่ขอดูหน่อยโอ้นี่ตอนเด็กผมต้องแย่งกันช้อนตาจรวดตอนเด็กพี่จะแย่งช้อนตาจรวดกันหรือไงตอนสมัยนี้มีไหมพี่อยากรู้หรือว่าไม่แย่งละไม่มีอ่ะโอ้ไปกินอิ่มยังคะอ๋ออิ่มแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวไปล้างค่ะจะไปล้างให้เหรอค่ะอุ้ยเกรงใจไม่เป็นไรครับกินเองก็ต้องล้างเองดิไม่เป็นไรครับจริงเหรอพี่เกรงใจอ่ะจะล้างให้พี่จริงเหรอครับโหทุกคนน้องน่ารักมากเลยขอบคุณครับทุกคนน้องอาจารย์ไปล้างให้อ่ะเกรงใจที่ไหนล่ะสบายละงานนี้ได้กินข้าวแล้วไม่ต้องล้างจานนี่มันคือสุดยอดเลยนะครับผมแล้วผมไปใช้น้องได้ไงเนี่ยรู้สึกอายอยู่บ้านแม่ก็ต้องมาล้างอยู่โรงเรียนใช้เด็กล้างไปช่วยน้องล้างดีกว่าเอามามาพี่ช่วยล้างอะอะไรอะไรเนี่ยมาล้างไม่ชวนเลยด้วยกันนี่จับไปทำไมน่ะเฮ้ยข้อแตกมีร้านขายของอร่อยอยู่ทางนู้นครับจะชวนพี่ไปกินเหรอไม่ไกลครับตรงนู้นเองครับมาปะพาพี่ไปหน่อยโอ้ร้อนน่ะโอ้ไกลมากกินข้าวไม่กินหวานสันดานเลย อ้าวพี่ขำไม่รู้ป่ะไม่รู้ทำไมขำกบเกลื่อนเนี่ยเฮ้ยพาพี่มาต้องไกลเนี่ยจะพาพี่ไปกินอะไรฮะพาทีคลีฮะอะไรนะทีคลีครับคืออะไรคือน้ำแข็งใสเอ้าแล้วไม่เรียกง่ายๆอ่ะโหอะไรมาทีคงทีคลีน้ำแข็งใสพักเที่ยงก็เดินออกมาในหมู่บ้านเพื่อมาหาอะไรกินนะเนี่ยนะคือทีคลี่ใช่ครับภาษากะเหรี่ยงอืมอร่อยภาษากะเหรี่ยงว่าไงอาบุยครับอาบุยอืมอาบุยเฮ้ยมาขายภาษาไทยภาษาไทยอร่อยอาบุยจริงๆนะพี่มีขนมให้พวกเราด้วยนะพี่พกมาด้วยนี่สแน็คแจ็คคนละอันไปเลยนี่นะครับสแน็คแจ็คนะขนมดีของคนดีนะครับผมซองสีน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่แล้วก็ซองสีส้มนะรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะอยากให้น้องๆได้ลองเปิดใจในรสชาติที่แตกต่างละแกกินเลยโหเด็กๆอืมอาบุยอาบุยอะอาบุยอะอ๋อพี่พูดผิดเหรอเอาแล้วเราบอกพี่อาบุยอาบุยครับ
อันวีเสียงกันนะไม่รู้คนบ้านเดียวกันหรือเปล่าตรงนี้ทุกคนต่างก็มีดีฮะดูน้องๆนี่ไม่ใส่รองเท้าผู้หญิงเลยเป็นรองเท้านักเรียนผู้ชายทำไมถึงใส่รองเท้านักเรียนผู้ชายเบรกมันดีอะเบรกมันดีคือเอาไว้เบรกจักรยานเนี่ยใช่อะโอ้โหแล้วก็มันเดินไกลแล้วไม่เมื่อยเงี้ยเหรอใช่อะโอ้โหเฮ้ยแตกต่างวะแตกต่างป้าเดี๋ยวน้องๆต้องไปเรียนต่อกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยปะโอเคครับวันนี้ผมจะพาน้องๆไปเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าน้องๆไม่เคยเข้าตัวเมืองเชียงใหม่มาก่อนเลยไปเชียงใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าอย่าดื้อกับพี่ๆเขานะคะและคุณครูต้องไปด้วยเชียงใหม่เว้ยเชียงใหม่เว้ยไปเว้ยเลยดอกทีเดี๋ยวเราจะเลือกไปเราจะเลือกแล้วผู้เด็กเฮ้ยคุยอะไรกันพี่ไม่เห็นฟังรู้เรื่องเลยภาษากันยังค่ะขอภาษาไทยได้ไหมได้ค่ะเออคุยต่อได้ไปเชียงใหม่แล้วเย้เอออย่างนี้ดิถึงฟังรู้เรื่องเมื่อกี้อะไรโอ้พาน้องๆมาเซ็นทรัลนะสวยมากดูดิโอ้ที่พี่พามาเนี่ยขออย่างนึงนะอย่าหลงแสงสีในเมืองโอเคป่ะจะหลงแสงสีอ่ะเฮ้ยทางต่างก็เหรอเฮ้ยต่างชมพูอ่ะไปด้วยดูหน่อยมาตอนไหนน่ะตอนอยู่ในรถครับจริงเหรอครับเห็นแล้วเนี่ยเสริมแป๊บเดียวปากส้มแล้วอ่ะน้องเราอ่ะเราจะพาไปกินร้านนี้นะชาบูชาบูคีบตะเกียบไม่เป็น3คนค่ะไหนใครคีบตะเกียบไม่เป็นฮะเดี๋ยวพี่สอนวิธีเคี่ยวตะเกียบอาบุยโอ้โหงานครั้งแรกในชีวิตเป็นไงอร่อยโอ้โหเนื้อวากิวครั้งแรกเป็นไงพลอยละลายในปากเลยค่ะเหรอจริงเหรอละลายในปากเลยใช่ค่ะมีผู้ชายได้จริงๆครับโอ้โหเอาวะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยกับโดนหน้าเฮ้ยพลอยกลัวป่ะกลัวนี่นะในระหว่างที่น้องๆกำลังกินชาบูครั้งแรกในชีวิตอย่างอร่อยจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้กินเยอะตั้งแต่แบบว่ากลับมาจากเกาหลีอะหลัง 18:00 นนี้ผมจะกินข้าวน้อยมากๆเลยเพราะว่าชินไงแต่ว่าตอนนี้นะข้าวไม่หิวแต่หิวขนมซะแล้วนี่สแน็คแจ็คซองสีน้ำเงินนะรสหอยเชี่ยวภูเขาไฟสไปซี่และสแน็คแจ็คซองสีส้มรสกุ้งคั่วไปเกลือเมื่อกี้น้องๆกินเนื้อ A5 ไปแล้วอร่อยนี่ผมกินสแน็คแจ็คแล้วอร่อยมากเลยโอ้อับบี้เอาไม่ใช่เหรออับบี้อ่ะนะไม่ใช่อับบี้อ่ะที่ถามมั้ยอะไรอะไรอะอับบี้ผู้แปลงเหรอเฮ้ยเป็นมาแปลกขึ้นเลยเหรออับบี้อ่ะอันนี้อับบี้ปั๊บแปลกบ่อับบี้ผู้แปลงเหรอแปลว่าอร่อยมากมากอุ้ยอับบี้ผู้แปลงเหรออันนี้เด็กดอยใช่ไหมเราเด็กเมืองนะทำความรู้จักกันหน่อยไหมฮัลโหลโยวัสแมนโบฮัลโหลโยวัสแมนโบโบวันนี้ผมตกภาษาอังกฤษมานานแล้วครับไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจครับเฮ้ยไปเร็วเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยครับหรออันนี้มันแฟนรีอะไรเปล่าหรอฟันรีนี่อะไรแค่นี้หรอคะอะไรรีนี่แค่นี้หรอคะอะไรหมายถึงอะไรถามงงมากน้องบอกเร่นี่คืออะไรเมื่อกี้ถามพี่ว่าอะไรเร่งอะเร่งนี่คันเร่งไงนี่เด็กนี่เด็กเออเกิดอะไรเกิดอะไรเฮ้ยคนพี่ไปเร็วเพื่อนมาแล้วระวังข้างหลังมาแล้วเฮ้ยข้างหลังมาแล้วไอวันเดย์ยูโน่ฮาวเดย์อินโตจิโอถามว่าผมอยากเล่นได้ไหมโอ้โหทุกคนดูอายุผมโตแล้วใครจะอยากเล่นมาเล่นเปลี่ยนหมูด้วยละเฮ้ยปาดหน้าเหรอเฮ้ยโอ้โหคว่ำไปหนึ่งเฮ้ยจะเบียดทำไมอ่ะเฮ้ยแข็งว่ะเมฆมาเปล่าครับมาดิเมฆมาดิเฮ้ยพี่แตงเอามาเสียใจด้วยน้องว่ะโอ้พี่มาว่ะพี่แตงว่ะโอ้โหเราโดนพี่แตงแล้วว่ะเราโดนพี่แตงแล้วว่ะเมฆดูอายุผมโตแล้วใครจะอยากเล่นเฮ้ยเอาหรอเอามาดิ
เฮ้ย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 โหโดนเด็กชนพี่ครับเด็กชนผมฟ้องเลยถูกไหมถูกไหมอย่าเล่นอีกอ่ะอย่าเล่นอีกอ่ะอะไรอ่ะอย่าเล่นเมื่อกี้ใครชนพี่หลุดแมปครับผมครับเราชนพี่เหรอครับโอ้โหนักเลงจริงๆก็รถมันแรงอะครับไปไปไปแล้วไปแล้วเด็กๆคนสนุกเลยทุกคนอย่าขับย้อนสอนอย่าขับย้อนสอนเด็กผมเด็กโตแต่ตัวจริงอยากเล่นอะไรเหมือนเด็กกันสนุกเว้ยโอเคครับตอนนี้เราพาน้องมาถึงที่พักกันแล้วนะเป็นไงชอบที่พักกันไหมครับชอบครับโอ้อยากเล่นน้ำไหมอยากครับไหนพี่บอกว่าพาจะไปดูจักรยานอ๋ออยากไปดูรถถีบกันเหรอพาไปดูพรุ่งนี้เนาะรถถีบอ่ะคือน้องๆทวงละก็บอกว่าจะพาน้องๆเข้าเชียงใหม่มาดูรถถีบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้แล้วกันอ่ะไปใครอยากเล่นน้ำบ้างยกมือโอ้โหถามจริงไม่หนาวเหรอไม่หนาวครับไปเล่นเลยไปไปไทยแลนด์ปี2024ค่ะทวีพรครีมจำรัดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เฮ้ยปังบอกเลยน้องๆที่มาจากดอยต่างก็มีดียังไง17องศาแล้ว17องศาใครจะเล่นน้ำกันที่กรุงเทพเปิดแอร์แค่25ก็หนาวจะตายแล้วนี่17องศาเล่นน้ำกันแบบชิลมากต่างก็มีดีนะแต่ว่าผมว่าน้องชินแหละอยู่บนดอยก็อากาศเย็นตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะมิสแกรนด์ตาดลืมตาได้เสียเอาคือเดี๋ยวเราก็จะนอนกันละง่วงกันยังเออแต่ว่าพี่มีนิทานก่อนนอนมาเล่าให้ฟังพี่เอามาจากติ๊กต็อกรับรองว่าฮาแน่เรื่องนี้มันชื่อว่าไอ้โกะกับหนังกระติกวิเศษเคยฟังไหมพี่เล่าให้ฟังก็คือมีผู้ชายคนนึงชื่อไอ้โกะพ่อเขาเนี่ยกำลังจะตายพ่อเขาเลยเอาหนังสติ๊กวิเศษให้เขาผมโกะเอาไปเลยแต่จริงๆแล้วมันก็คือหนังกระติกธรรมดาเนี่ยแต่พ่อเขาอยากให้ไอ้โกะเนี่ยทำมาหากินใช่ไหมลูกก็คิดว่าโอ้โหหนังกระติกวิเศษนี่ว่าอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าไอ้โกะเนี่ยมันเป็นคนฉลาดมันก็เอาหนังกระติกเนี่ยไปยิงนู่นยิงนี่แต่ว่ามันยิงไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าไม่มีฝีมือไงต่อมาเนี่ยพระราชาในเมืองเนี่ยเขาก็ประกาศบอกว่าใครเนี่ยล่าสัตว์ได้ตัวใหญ่ที่สุดในเมืองใช่ไหมเขาจะยกลูกสาวแล้วก็สมบัติให้ด้วยไอ้โกะได้ยินใช่ไหมมันก็เลยพกหนังกระติกตัวเองเนี่ยไปล่าสัตว์มังกรทายก็ประกาศเลยว่าตอนเนี้ยบ่าย3โมงแล้วเนี่ยมีคนล่าหมีมาตอนเนี้ยหมีใหญ่ที่สุดมีใครให้ใหญ่กว่าหมีไหมไอ้โกะเนี่ยมันยังไม่ได้สัตว์อะไรสักอย่างเลยมันก็เดินเข้าไปในป่าลึกนะแล้วมันก็ไปเจอหลุมกับดักเสือเสือมันนอนตายอยู่ในกับดักไอ้โกะเนี่ยมันเป็นคนฉลาดมันก็เลยเอาก้อนหินเนี่ย10ลูกยัดเข้าไปในรูตูดเสือมันก็เลยกลับไปที่พระราชวังหาพระราชามังกรทายก็ตกใจโอ้โหหมีตัวใหญ่สุดแต่นี่มันเอาเสือโค้งมาให้เลยไอ้โกะมันก็เลยบอกพระราชาว่าผมล่าเสือมาเองด้วยหนังกระติกพระราชาก็ไม่เชื่อพาเสือมาดูอุ้ยมีหินอยู่ในตูด10อันพระราชาก็เลยทึ่งก็เลยยกสมบัติแล้วก็ลูกสาวให้จนต่อมาเนี่ยวันนึงอ่ะก็มีข้าศึกอ่ะจะมาบุกเมืองพระราชาก็ตกใจกลัวไงก็เลยคิดว่าไอ้โกะเนี่ยเก่งสุดก็เลยส่งไอ้โกะเนี่ยออกไปสู้รบมันก็ขี่ม้าไปพร้อมกับทหารเลยแล้วมันก็บอกว่าทหารทุกคนหยุดก่อนไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวมันอ่ะเข้าไปเองหาข้าศึกแต่จริงๆอ่ะมันจะหนีไงเพราะว่ามันทำอะไรไม่เป็นเลยเห็นข้าศึกเนี่ยกำลังโดนโจรปล้นคราวนี้ไอ้พวกโจรเนี่ยที่ปล้นข้าศึกอ่ะก็ฆ่าข้าศึกตายหมดเลยแต่คราวนี้ไอ้โกะก็เห็นโอกาสดีละข้าศึกตายมันก็เลยวิ่งไปตรงกองศพข้าศึกแล้วมันก็เอาก้อนหินเนี่ยยัดตูดข้าศึกแล้วชาวบ้านเนี่ยก็แห่เข้าไปในป่าไปยืนโชว์หนังสติ๊กอย่างนี้เลยแล้วชาวบ้านเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหไอ้โกะเนี่ยเก็บทหารข้าศึกครบหมดเลยแต่จริงไม่ใช่โจรป่าฆ่าหลังจากนั้นอ่ะไอ้โกะเนี่ยก็ชื่อเสียงดังกระฉ่อนเลยพระราชาก็เลยเลื่อนขั้นให้ไอ้โกะเนี่ยเป็นอมาตย์โกะไปเลยเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้โจรอ่ะที่มันไปปล้นข้าศึกมาใช่ไหมมันสมบัติหมดแล้วมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะไปปล้นใครต่อดีลูกน้องโจรเนี่ยก็แนะนำเฮ้ยหัวหน้าไปปล้นอมาตย์โกะกันมันกำลังรวยเลยหัวหน้าก็เลยตบหัวเบิร์ดกระโหลกเลยบอกว่ามึงจะบ้าเหรอไปปล้นมันเดี๋ยวมันก็ยิงหนังสติ๊กเข้าตูดหรอกเสร็จแล้วลูกน้องบอกพี่มันยิงเข้าตูดใช่ไหมเราก็เอากระทะเนี่ยมาปิดตูดดิเออเสร็จแล้วคราวนี้โจรอ่ะมันก็เอากระทะปิดตูดแล้วก็เอาดาบเนี่ยควายหลังไว้แล้วมันก็ปีนบ้านไอ้โกะขึ้นไปนะโกะเนี่ยกำลังนอนหลับกับเจ้าหญิงอย่างสบายใจเลยโจรปีนขึ้นมาถึงไอ้โกะเนี่ยระเมอขึ้นมาเฮ้ยพวกมึงขึ้นมาทำอะไรวะกูยิงหนังสติ๊กไอ้นี่ตลกปะไอ้กูยใช่ไหมไอ้โกะตื่นแล้วยังคราวนี้พอไอ้โกะละเมอตะโกนใช่ไหมโจรเนี่ยก็ตกใจกระโดดลงจากบ้านวิ่งแบบสับแหลกเลยคราวนี้กระทะที่มันปิดตูดอ่ะกระแทกกระดาบที่มันแขวนไว้หลังโผล่ดังปงเป่งปงเป่งปงเป่งคราวนี้หัวหน้าโจรมันก็พูดว่าอู้ขนาดกูวิ่งมาไกลขนาดเนี้ยไม่ยังยิงตูดกูได้เลยชอบโอ้อะไรขนาดนั้นเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอการดีเฮ้ยพี่เล่าดีเกินไปเปล่าเนี่ยโอ้โห
โอเคโอเคโอเคตลกกันพอละดึกละเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนกันดีกว่าวันนี้เราเล่นกันมาเยอะแล้วเนาะพรุ่งนี้พี่อย่าลืมนะพาไปดูรถถีบโอเคโอเคใครอยากได้รถถีบบ้างโอ้โหโอเคโอเคอะไรนะอยากได้รถเครื่องบ้าหรือเปล่าไม่อยากได้รถเครื่องแล้วตัวแค่นี้โอเคไปทุกคนไปนอนเดี๋ยวไปไปไปเอาไปครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้น้องๆก็นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาน้องๆไปดูรถถีบนะก็คือจักรยานนั่นแหละแต่ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ซื้อให้ฮะแต่เราจะเซอร์ไพรส์ทีที่โรงเรียนน้องๆตื่นเต้นตื่นเต้นบ๊ายบายฟันดี้ Miss Grand Thailand Miss Grand Thailand เดี๋ยวเล่นอะไรกันแต่เช้าเนี่ยฮะเต้นประกวดนางงามประกวดนางงามเมื่อไรพี่จะพาไปดูรถถีบครับโอเคเดี๋ยวพี่พาน้องๆไปดูรถถีบกันก่อนนะครับปะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูรถถีบกันเย้ไปรีบไปไปรีบไปรีบไปนี่ไงรถถีบรถถีบน้องๆโหไปเร็วพอยรถถีบชอบไหมชอบครับเป็นไงบ้างชอบอะไรครับชอบสีอะไรล่ะชอบสีนี้นะคะสวยดีครับเพื่อนนี่มีเบรกด้วยของหนูไม่มีเบรกอ่ะหรอนี่ฮะน้องๆชอบกันมากเลยใจเย็นใจเย็นพอเทปได้โอ้โหได้ละกี่อย่างเฮ้ยอย่าเร็วอย่าซิ่งมากอย่าซิ่งมากเฮ้ยเฮ้ยบอกมึงแล้วใช่ไหมเป็นไรอ่ะเฮ้ยการใจเย็นใจเย็นโอเคครับเดี๋ยวผมจะแกล้งน้องว่าไม่ซื้อให้แล้วนะพี่เปลี่ยนใจแล้วไม่ซื้อแล้วไปเก็บเลยเราเล่นล้มเนี่ยเขาว่าเลยเห็นไหมเออกลับคืนให้หมดทุกคนกลับเลยเมื่อกี้เล่นอะไรกันเห็นอย่างขับล้มไหมเห็นครับเออพี่ว่ามันอันตรายพี่ไม่ซื้อให้แล้วพี่ว่ามันอันตรายพี่ไม่ซื้อให้แล้วมันอันตรายพี่ไม่ซื้อให้แล้วหมดกันหมดพี่เปลี่ยนใจแล้วที่พี่บอกเราอ่ะพี่ก็พามาดูเฉยๆแหละเนี่ยดูเสร็จแล้วใช่ไหมเออดูเสร็จแล้วก็กลับไปดื้อค่ะวันนี้เด็กๆดื้อมากเลยเดี๋ยวเรากลับโรงเรียนกันเลยนะคะไม่ต้องเอาอะไรแล้วไปขึ้นรถค่ะเป็นไงล่ะผลของเด็กดื้อโดนกันหมดเลยมึงบนไหนอันนี้เป็นอย่างนี้ยากเลยโอเคทุกคนงั้นเราจากกันตรงนี้แหละไปแล้วดื้อเลยพวกเด็กดื้อไปเลยไปเลยพวกเด็กดื้อไปเลยไม่ซื้อรถถีบไปแล้วโอ้โห SPD ลูกโลกทองคำการแสดงแกล้งเด็กน้ำตาคอเลยโอ้อย่าดราม่านะครับคือผมจะให้น้องๆขึ้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งจักรยานให้น้องๆทุกคนในโรงเรียนเลย100คันนะครับผมโลครับอันนี้ร้านจักรยานใช่ไหมครับร้านจักรยานผมขอสั่งจักรยานหน่อยได้ไหมครับเอาแบบไหนอ่ะแบบธรรมดาหรือมีเกียร์อ๋อใช้บนเขาครับจะต้องมีเกียร์ครับพี่มีเกียร์แล้วอย่างเกียร์หนึ่งคืออะไรเหรอพี่ไอ้เกียร์หนึ่งก็กินเนี่ยดิวะเกียร์สองก็กองเสียดิวะไอ้น้องแล้วเกียร์สี่นี่ไม่เป็นลูฟี่เลยเหรอครับนี่จะหมัดยางเยื่อเป็นอะไรดิน้องพี่ตลกวะเนี่ยเออพี่เดี๋ยวผมไม่ซื้อหรอกอันนี้มีเสือหมอกกับเสือภูเขาอะเสือภูเขาครับพี่ไอ้เดี๋ยวพี่ว่าอย่างงี้ไงเอาเสือเพ่นไปก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยพี่เสือเพ่นเดี๋ยวผมจะเพ่นจากร้านพี่เนี่ยเอาเสือภูเขาครับพี่น้องๆตอนนี้มันมีแต่ของจีนกับอเมริกาเองเจ้าของไรเอาของอเมริกาครับเองเจ้าได้กี่คันก่อนเอา100คันครับพี่ผมอยากให้น้องๆได้ปั่นครบทุกคนใช่ครับหมดว่ะของเมกาหมดว่ะเอ้าพี่แล้วเหลืออะไรบ้างอ่ะตอนนี้มีแต่จีนจางจีนแคะแล้วก็จีนกวางตุ้งเลยมีจีนไหหลำมั้ยอยากได้อ่ะเฮ้ยเองก็ตลกเหมือนกันนะเฮ้ยจองที่จีนไหหลำไม่มีจีนกลางอ่ะน้องเก่าเอาจีนกลางก็ได้ครับแล้วจะให้พี่ไปจัดส่งที่ไหนอ่ะเดินสะหอยเอ้ยไม่ใช่ดอยเสมิงดอยเสมิงเออดอยเสมิงใช่ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ทีหลังถ้าพี่ขายจักรยานพี่อย่าติดตลกนี้นะโอเคครับบ้ามันเนี่ยคนขายจักรยานร้านไหนวะพวกบนตีนเลยโอ้ตอนแรกผมสั่งไปแล้ว100คันนะเดี๋ยวเขาน่าจะไปส่งให้น้องๆบนดอยรอเซอร์ไพรส์นะตอนนี้น้องๆเขาได้กลับไปละเพราะอะไรผมอยากให้น้องๆบนดอยเพราะน้องๆต่างก็มีดีเหมือนกับสแน็คแจกนะบอกเลยว่าน่ารักกันมากแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแบบไม่ใช่คนเมืองอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์น้องๆทีเดียวเลยทั้งเรียนไปตอนนี้ฮะเราให้น้องๆเข้าไปแอบในห้องนะเรายังไม่บอกว่าเราได้ซื้อจักรยานมาแล้ว100คันนะสำหรับโรงเรียนนี้นะครับและบอกเลยว่าทุกคนก็จะไม่ต้องเดินมาโรงเรียนอีกแล้วและยังไม่พอนะวันนี้มีทีม SPD มาช่วยด้วยเก่ง
นี่บอกเลยว่าเรารีบมากเมื่อคืนนี่ผมรีบโทรให้แมดดิขึ้นดอยมาเลยดูเขารีบแค่ไหนนะเออลืมใส่เสื้อรองเท้ามาทำไมคุณไม่ใส่เสื้อรองเท้ามาเพิ่งซักแล้วก็ลืมใส่เสื้อรองเท้าแล้วรีบออกมาเลยใส่มาอย่างนี้เหรอช่วยเอาจักรยานลงมากันเร็วเร็วเร็วเอาลงมาเลยนี่ฮะจักรยานที่เราสั่งให้น้องบอกเลยอย่างดีนี่ทุกคันนะนี่บอกเลยว่ามีเกียร์หมดนะสำหรับขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยทุกคนช่วยกันยกหน่อยคลิปนี้ถึงเพียวกับแบงค์จะติดภารกิจมาด้วยไม่ได้แต่พวกเขาก็ส่งกำลังใจมาช่วยชาวโนหนึ่งแก๊งกันนะครับน่ารักสุดๆโอ้ดีใจเพื่อนๆสุดยอดเลยดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยที่ได้จักรยานไปปั่นกันดีๆนะครับและผมคิดว่าการเดินทางระยะไกลอาจจะทำให้รองเท้าของน้องๆเก่าไวผมเลยคิดที่จะให้อะไรที่แตกต่างจากคนอื่นและเลือกที่จะให้จักรยานน้องๆไว้ใช้เดินทางจากบ้านคลิปนี้ผมหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันเลยตอนนี้ผมจะเซอร์ไพรส์น้องๆแล้วแต่ผมกลัวน้องๆแบบแอบเข้ามาเห็นพาน้องๆอนุบาลเข้าไปในห้องให้หมดเลย okay. แล้วก็ใช้แบบความเป็นครูครีมกำชับว่าห้ามดื้อ นะ okay. ถ้าแอบดูก่อนตัดนะครับได้ครับแล้วพี่ครีมไปนี่เด็กๆโอ้โหไหนดูซิอันนี้อยู่ชั้นไหนกันคะเอามาสองหรอนี่มีทุกคนหน้าตาดีๆนะห้องนี้เราชอบอะไรเนี่ยเราต้องทำตามความฝันของเราบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เก่งอย่างอื่นไงเออเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้มีอาชีพที่มั่นคงได้เหมือนกันตอนนี้นะผมตื่นเต้นมากที่จะเซอร์ไพรส์จักรยานน้องๆเดี๋ยวเราจะให้น้องๆออกมาเห็นพร้อมกันทีเดียวนะสวัสดีครับน้องๆเอ้ยดีใจจังเลยนะนี่ไปกันแล้วเฮ้ยเด็กต่อมาแล้วอยากจะฟังเพลงจากพี่ไหมอยากอยากฟังไหมพี่จะร้องทรงแบดให้ฟังอยากอยากฟังขอเสียงดังๆหน่อยเดี๋ยวพี่ร้องแค่ท่อนเดียวนะท่อนฮุกโง่พ่อหนุ่มใช่มั้ยครับชอบมั้ยครับพี่ขอโทษนะที่พี่ร้องไม่ดีนะแต่ว่าพี่เอิงเขามีเพลงที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับน้องๆแล้วอ่ะร้องให้หน่อยฉันล้นนะเคยวีของอื่นนะนั่นเองของกาเซลซาช่างแน่ประมาณอื่นตื่นนะตื่นยอกงอ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 งในห้องฟังรู้เรื่องเปล่าไม่รู้เรื่องค่ะใครจะรู้เรื่องนายขอเสียงคนที่เดินมาโรงเรียนหน่อยนายขอเสียงคนบ้านไกลหน่อยเหนื่อยกันไหมเหนื่อยค่ะแล้วจะอยากเดินมาโรงเรียนอีกเปล่าไม่ค่ะพี่มีสิ่งหนึ่งอยากจะให้น้องๆนะเป็นสิ่งที่น้องๆอยากได้ด้วยขอเสียงหน่อยอยากได้กันหรือเปล่าโอ้เสียงดังมากตีกันในห้องเออตีกันในห้อง ต่อไปนี้น้องๆที่เดินมาโรงเรียนจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปเพราะพี่มีเครื่องช่วยทุ่นแรงที่จะทำให้น้องๆมาโรงเรียนไม่สายปลอดภัยไม่เหนื่อยแล้วก็ประหยัดด้วยทุกคนพร้อมที่จะเห็นกันหรือยังเอามาดูแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ป้ากลับมาแล้วเอารถจีบมาด้วยเย้อยากเล่นอยากเล่นโอ้โหเยอะไปเลยโว้ยชอบไหมชอบกันไหมจักรยานชอบกันไหมมาเลยมาเลยมาเลยคนละคันอ
ยน้องๆมาเยอะมากเฮ้ยไอ้หยางหยางมาจองก่อนเลยชอบสีอะไรชอบสีส้มเหรอทุกคนไปปั่นจักรยานกันเย้มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากทัวร์เดอร์ฟองก็เนี่ยเดี๋ยวมาจี้เลยน้องคนนี้ปั่นเป็นด้วยเนี่ยตลอดเวลาที่ผมเดินทางด้วยตัวเองมาถึงที่นี่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่รถถีบ100คันหรือการพาน้องๆไปทำอะไรที่ไม่เคยทำแต่มันคือรอยยิ้มบนใบหน้าของน้องๆที่มีให้ผมคลิปนี้มันทำให้ผมมีพลังในการเติมไฟในการทำคลิปต่อไปเพราะว่าตลอด3วันที่ผมได้มาอยู่กับน้องๆมันโคตรมีความสุขถึงคลิปนี้ผมจะเสียเงินไปเยอะมากแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็ไม่เคยเสียดายมันเลยเพราะว่าการที่ได้เห็นคุณภาพชีวิตของน้องๆที่ดีขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนหรือมีอันตรายจากรถถีบแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมบอกเลยว่าของบางอย่างที่เรามีอาหารดีๆที่เราได้กินหรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นผมจึงอยากจะเริ่มต้นช่องนี้ด้วยการให้เพราะผมอยากเห็นรอยยิ้มครั้งแรกของน้องๆและผมมั่นใจว่าผมจะทำให้ทุกคนเห็นรอยยิ้มเหล่านั้นได้ที่ช่องนี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้นอนหนึ่งไบเบิลเป็นไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นขาโดนล้อค่ะขาโดนล้อไหนเราพกอะไรมาเนี่ยทีโบเกวครับทีโบเกวคืออะไรใบสาเสือครับใบสาเสือเอามาทำอะไรได้เอามาเช็ดโอ้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องเอามาเช็ดแผลจริงอ่ะหุยมันช่วยได้จริงเหรอช่วยได้ครับจริงเหรอหายด้วยเหรอครับเฮ้ยนี่ไงต่างก็มีดีเหมือนกับสแน็คแจ็คนะครับขนมดีของคนดีนะครับนี่บอกเลยว่าน้องๆจะอยู่บนดอยนะแต่ว่าแต่ละคนต่างก็มีดีมีความรู้ที่ไม่เหมือนใครนะบอกเลยฮะใครอยู่ข้างล่างดอยนะเบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือลงบานแต่ถ้าอยู่บนดอยนะเบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินทีบักเวครับใช่ปะคือครับนี่ฮะสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีนะซองสีน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่และซองสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือบอกเลยว่าอร่อยมากโดดเด่นด้วยรสชาติที่แตกต่างและมีคุณค่าเผ็ดมันอร่อยอยากให้ทุกคนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่อง SPD 1อ่ะแล้วเรามาเจอการให้อีกมากมายในปีนี้เจอกัน